ตอนนี้จ่าซอดี้นัดมยองจูมาทานข้าวมีอะไรจะพูดก็พูดสิกินเสร็จแล้วฉันจะไปมยองจูคิดว่าเขามีเรื่องจะคุยด้วยแต่ที่จริงแล้วจ่าซอไม่มีไม่มีอะไรจะพูดแล้วช่วยมากินข้าวทำไมเพราะว่าดูผอมมากจ่าซอแค่เป็นห่วงเธอยิ่งเขาทำแบบนี้ยิ่งทำให้เธอสับสนมยองจูไม่เข้าใจว่าตอนนี้เราเป็นอะไรกันเราเลิกกันหรือยังไม่ได้เลิกหรือเราแค่ทะเลาะกันจ่าซอก็แค่อยากให้เธอกลับมาช่วยสนับสนุนผมเถอะครับแต่มยองจูไม่คิดว่าเขาจะทำงานที่บริษัทแบบนั้นได้ฉันจะลาออกเองพ่อก็มีชีวิตของพ่อฉันก็มีชีวิตของฉันแน่นอนว่าจ่าซอไม่เห็นด้วยคุณจะได้เลื่อนขั้นเป็นนายร้อยนายพันหรือนายพลโดยไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วผมไม่ยอมให้ทำแบบนั้นแน่จากนั้นจ่าซอจึงขอตัวมยองจูจึงบอกว่าคราวหน้าพามาเลี้ยงข้าวพร้อมคำตอบว่าเราเลิกกันหรือเปล่าของขวัญน่ะทางด้านผู้กองที่ออกจากโรงพยาบาลก็มาหาหมอคังพวกเขาดื่มด้วยกันและคุยกันตามปกติแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่หมอคังคิดแล้วก็สงสัยตอนที่ไปช่วยฉันในตอนนั้นทำไมถึงมีเฮลิคอปเตอร์ของอาหลับล่ะรีบบอกมาว่ายังไม่ได้ใช้การ์ดนั่นโอ้ยหมอคังที่รู้ว่าผู้กองใช้บัตรทองนั้นไปแล้วมันทำให้เธออารมณ์เสียสุดๆที่อารมณ์เสียไม่ใช่อะไรนะอารมณ์เสียเพราะน่าจะใช้บัตรนั่นขออะไรก็ได้ที่เป็นเงินเป็นทองยกเว้นยานพาหนะผู้กองก็แบบว่าโหยวัตถุนิยมคีบอมต่อมาทีมอัลฟาได้มาส่งน้องเล็กในวันสอบจบม.ปลายพวกเขาอวยพรให้คีบอมสอบให้ได้ในวันนี้จากนั้นพวกเขาถูกเรียกตัวเพื่อทำภารกิจยกเว้นจ่าซอทีมอัลฟาจะทำปฏิบัติการร่วมเตรียมสัมภาระเสร็จเจอกันที่ลานบิน436เวลา 21:00 น.ก่อนหน้านี้ผู้การจะไม่ส่งจ่าซอเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้แต่ถ้าว่าเขาหาคนมาแทนไม่ทันจึงจำเป็นต้องส่งจ่าซอไปแต่ถ้านายไม่อยากก็เซ็นชื่อลาออกจากการเป็นทหารได้เลยจะเอายังไงผมอยากไปครับดีมากคิดแต่เรื่องภารกิจนะส่วนเรื่องลาออกไว้กลับมาค่อยคุยกันอีกทีไม่รู้ว่าจะหาใครมาแทนนายได้หรือเปล่าหมายความว่าไงครับหลังจากกลับมาแล้วค่อยมาดื่มด้วยกันท่านครับ 21:00 น.นะห้ามมาสายไม่ว่าคนเป็นพ่ออยากจะให้ลูกได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าสิ่งที่เราทำมันทำให้ลูกไม่มีความสุขเราก็ไม่ควรทำก่อนที่จะไปจ่าซอได้เอาป้ายชื่อมาให้มยองจูเก็บไว้ทางด้านผู้กองก็เหมือนกันเขาได้มาหาหมอคังก่อนที่จะไปปฏิบัติการครั้งนี้ต้องเป็นนานถึง3เดือนแน่นอนว่ามันทำให้หมอคังรู้สึกเศร้าไม่รู้ว่าแฟนตัวเองไปแล้วจะเป็นยังไงจะได้กลับมาไหมมันอดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆผู้กองจึงสัญญาว่าจะกลับมาผมจะกลับมาอย่างปลอดภัยจะไม่ตายครับหมอคังจึงถามว่าติดต่อกันได้ไหมที่นั่นไม่น่าจะมีอินเทอร์เน็ตใช้แต่ถ้าโทรได้ผมจะโทรหาคนรอผมแค่ฤดูเดียวผมจะคิดถึงคนตอนนี้หมอคังคิดถึงแต่เรื่องของผู้กองเพราะเขายังไม่ติดต่อกลับมาสักพักผู้กองก็ส่งข้อความมาหาหมอคังจึงทำให้หมอคังสบายใจมากขึ้นมาถึงอย่างปลอดภัยผมคิดถึงคุณมากครับช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหมอคังก็จะคอยเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังในแต่ละวันผ่านข้อความยิ่งนานวันยิ่งทำให้เธอคิดถึงเขามากแต่ทว่าผ่านมาแล้ว3เดือนผู้กองก็ยังไม่ติดต่อกลับมามันทำให้เธอรู้สึกเศร้าตัดมาที่ทีมอัลฟาดูเหมือนพวกเขาจะทำภารกิจสำเร็จผู้กองจึงบอกให้คนอื่นขึ้นเครื่องไปก่อนส่วนตัวเองกับจ่าซอจะขึ้นลำถัดไปรออีก10นาทีนะเราจะได้กลับบ้านแล้วระหว่างนั้นผู้กองก็โดนยิงจ่าซอก็พยายามช่วยกดแผลให้ผู้กองไม่นานเขาก็ถูกยิงเช่นกันเกินไปหน่อยเหรอคะต่อให้ส่งจดหมายมาจากดาวอังคารก็น่าจะได้รับแล้วอ่ะฉันจะไปดื่มกับหนุ่มที่หล่อสุดๆเลยมาพากลับด้วยล่ะเมื่อผู้กองหายไปนานไม่ติดต่อกลับมาจึงทำให้หมอคังอารมณ์เสียสุดๆมยองจูก็บอกว่าถ้าเขาไม่อ่านข้อความแสดงว่าเขาอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณแล้วจะส่งข้อความไปทำให้ตัวเองอารมณ์เสียทำไมเนี่ยปกติแล้วติดต่อไม่ได้แบบนี้หรอติดต่อได้หรือไม่ได้เขาก็ไม่เคยตอบฉัน
ทีนี้หมอคังจึงถามเรื่องจ่าซอได้คืนดีกันก่อนไปไหมมูยองจูก็บอกว่าไม่ได้คืนดีแต่ว่ามันเป็นสงครามที่ห้ามแพ้ไม่นานฝนเริ่มตกอยากให้แฟนของเรามาอยู่ที่นี่จังเลยนะและทีมอัลฟาได้กลับมาภารกิจที่ยาวนานถือว่าสำเร็จแต่ว่าพวกเขาหาร่างสองคนนั้นไม่เจอไม่มีการจากลาครั้งไหนไม่เสียใจการที่ลูกชายจากไปแบบไม่มีวันกลับมามันทำให้คนเป็นพ่อเสียใจอย่างสุดขีดทางด้านคิมบอมเร่เขามารายงานเรื่องผู้กองกับจ่าซอเช่นเดียวกับที่จ่าชเวได้มาหาหมอคังพวกเขาบอกว่าทหารกองพิเศษผู้กองยูชีจินกับจ่าสิบเอกซอไดยองได้เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ครับขอโทษด้วยนะครับเราต้องเขียนคำสั่งเสียก่อนที่จะปฏิบัติการหวังว่าคุณจะไม่ได้อ่านจดหมายฉบับนี้นะครับแต่ถ้าคุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้อยู่แปลว่าผมรักษาสัญญาไว้ไม่ได้ที่บอกว่าไม่ต้องห่วงที่บอกว่าจะไม่ตายที่บอกว่าจะกลับมาผมรักษาสัญญาไว้ไม่ได้เลยครับขอโทษด้วยนะครับทางฝั่งมยองจูได้มาหาผู้การจึงเอาจดหมายของจ่าซอให้มยองจูแต่ว่ามยองจูไม่รับเธอไม่เชื่อว่าจ่าซอตายจริงๆและลูกสาวก็โทษพ่อตัวเองคนเอาความสุขของเราไปอ่ะพ่อไม่รู้จะพูดอะไรเขาได้แต่ขอให้เธอรับจดหมายนี้เอาไว้นี่เป็นคำพูดสุดท้ายของทหารที่มีเกียรติทางฝั่งหมอคังที่ไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงเธอจึงมาถามให้แน่ชัดแต่เมื่อเธอเห็นมยองจูนั่งร้องไห้แบบนี้แสดงว่าผู้กองคงไม่กลับมาแล้วจริงๆสินะไม่ว่าหมอคังจะอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เจอจ้าได้เจอกับคุณได้ตกหลุมรักคุณแต่ต้องทิ้งคุณเอาไว้แบบนี้ขอโทษด้วยจริงๆครับผมหวังว่าจะไม่ร้องไห้นานเพราะผมอยากให้คุณสดใสใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าฝังใจเรื่องผมนานเลยผมขอร้องล่ะครับหลังจากการจากไปของผู้กองชีวิตของหมอคังส่วนใหญ่ก็วุ่นอยู่กับการผ่าตัดทำงานแล้วก็ทำงานหมอคังพยายามทำตัวให้ยุ่งจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเรื่องผู้กองแต่ไม่ว่าเธอจะทำอะไรดื่มเหล้าก็แล้วเธอก็ยังคิดถึงผู้กองอยู่ดีหางด้ามยองจูรายงานตัวต่อผู้การว่าเธอถูกส่งให้ไปอยู่ที่กองโมรูหน่วยแทแบ็กที่อูรุกในฐานะทีมแพทย์เคารพไหนๆลูกสาวจะไปแล้วพ่อจึงขอโทษลูกกับเรื่องที่ผ่านมาพ่อรู้ดีว่าลูกคิดถึงแต่เขาแต่พ่อก็คิดถึงแต่ลูกถ้าลูกยกโทษให้พ่อได้ยกโทษให้พ่อด้วยจากนั้นสองสาวได้มาดื่มด้วยกันมยองจูจึงเอาของขวัญจากลาให้หมอคังนี่คือแฟนจ่าซอส่วนนั่นเพื่อนทหารของผู้กองอยู่อีก3วันมยองจูก็จะไปเธอจึงชวนหมอคังดื่มให้เต็มที่เอาสินานๆหมอคังจะได้ดื่มทีมันก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะดื่มหนักแค่ไหนเธอก็ยังคิดถึงผู้กองฉันดูเป็นไงไฟอยู่ข้างหลังแล้วสวยไหมคะเวลาผ่านไปมยองจูเดินทางมาที่กองโมรูอย่างปลอดภัยส่วนจดหมายของจ่าซอเธอตัดสินใจแล้วว่าจะไม่อ่านจนกว่าจะตายเลยตอนนี้หมอคังออกเดินทางไปที่อัลบาเนียเพื่อไปเป็นอาสาสมัครระหว่างนั้นแดเนียลได้โทรหาหมอคังพอดีแดเนียลมาที่นี่เพื่อประท้วงการประชุม FAT แต่เขาถูกสั่งห้ามเข้าประเทศเลยตั้งแคมป์ประท้วงที่นี่ซะเลยดร.คังเที่ยวเหรอหมอคังก็บอกว่าไปเป็นอาสาสมัครที่จริงแล้วไม่ได้ไปเพราะชอบงานอาสาสมัครแต่ไปเพราะเรื่องส่วนตัวพรุ่งนี้ครบรอบวันตายของผู้กองอยู่ฉันจะกลับไปรำลึกถึงเขาพอมาถึงที่นี่หมอคังก็เริ่มทำหน้าที่ของตัวเองส่วนแดเนียลเริ่มให้ข้อมูลในเรื่องที่เขามาประท้วงพูดง่ายๆก็คือเขาไม่อยากให้บริษัทที่ผลิตยาจดสิทธิบัตรวัคซีนที่จำเป็นผมรู้ดีว่าบริษัทยาส่วนใหญ่ต่างแสวงหาผลกำไรในท้องตลาดแต่ถ้าพวกเขาใช้วัคซีนเป็นอาวุธในการทำเงินพวกเขาก็ไม่ต่างจากพ่อค้ายาเสพติดหรอกครับเนลสันแมนเดลาเคยกล่าวไว้ว่าชีวิตสำคัญกว่าผลกำไรไม่มีผลประโยชน์ไหนสำคัญไปกว่าชีวิตคน
จากนั้นหมอคังได้มาที่ทะเลทรายเธอมาที่นี่เพื่อรำลึกถึงผู้กองในตอนที่วางหินก้อนนั้นหินมันก็ชอบหล่นลงทุกทีสักพักบิ๊กบอสรายงานหมอคังนึกว่าตัวเองหูแว่วแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่บิ๊กบอสรายงานไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะครับผู้กองยังมีชีวิตทันทีที่เขารู้ว่าหมอคังอยู่ที่นี่จึงรีบมาหาทันทีแน่นอนว่ามันทำให้หมอคังดีใจสุดๆส่วนผู้กองก็ขอโทษที่ตัวเองกลับมาช้ากลับมาที่มยองจูเธอทำหน้าที่ตามปกติและเธอก็ได้เจอกับคีบอมนานๆจะได้เจอกันทีคีบอมจึงต้มรามยอนให้มยองจูทานมยองจูจึงถามว่าทำไมถึงกลับมาที่นี่คิดว่าที่นี่เหมือนบ้านนะครับระหว่างนั้นหิมะได้ตกลงมาแสดงว่าเรื่องที่ได้ยินคงเป็นเรื่องจริงนี่คือหิมะแรกในรอบ100ปีวันนี้หิมะแรกตกในรอบ100ปีและเขาคนนั้นก็ได้เดินมาหาเธอจ่าซอได้มาหามยองจูพร้อมกับคำตอบที่ว่าเราไม่ได้เลิกกันผมไม่ยอมเลิกกับคุณหรอกขอโทษที่ตอบช้านะครับจากนั้นจ่าซอได้มาหาคีบอมคีบอมก็ร้องไห้ทันทีที่เห็นจ่าซอนั่นเป็นเพราะว่าจ่าซอเปรียบเสมือนพี่ชายที่แสนดีของเขาถ้าถามว่าจ่าซอกับผู้กองรอดมาได้ยังไงย้อนกลับไปในตอนนั้นทั้งสองโดนจับไปก่อนที่ระเบิดคนพวกนั้นขังพวกเขาเอาไว้ที่คุกใต้ดินเป็นเวลาหลายวันในตอนที่พวกนั้นจะฆ่าทั้งสองเพื่อเก็บหลักฐานจู่ๆก็มีคนมาช่วยพอดีซึ่งคนที่มาช่วยก็คือหมวดอันนี่ถือว่าจ่ายค่าขนมที่ผู้กองเคยช่วยเขาในตอนนั้นตอนนี้หมอคังดีใจมากที่ผู้กองกลับมาฉันคิดถึงมุกตลกของคุณผู้กองสงสัยจึงถามว่านั่นอะไรครับของไหว้ไงล่ะคะวันครบรอบวันตายไหนๆผู้กองก็อยู่ที่นี่เธอจึงเอาของเหล่านั้นให้เขากินระหว่างนั้นเพื่อนหมอได้วิดีโอคอลมาจีซูบอกว่าไม่เห็นหน้าหมอคังจึงบอกให้เธอขยับไปที่ที่มีแสงและพวกเขาก็ตกใจกลัวทันทีที่เห็นว่าผู้กองนั่งกินของไหว้อย่างแซ่บแน่นอนว่าทุกคนคิดว่าเขาเป็นผีหมอคังจึงเฉลยว่าผู้กองยังไม่ตายทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าฉันมีความสุขมากขนาดไหนคืนนี้อย่ากวนล่ะจากนั้นผู้กองกับจ่าซอได้กลับมาที่เกาหลีผู้การดีใจมากที่ทั้งสองกลับมาอย่างปลอดภัยแต่คนที่ดีใจเป็นพิเศษก็คือผู้พันตอนนี้เขาได้เลื่อนขั้นแล้วแซงหน้าเพื่อนๆในกลุ่มแล้วแล้วก็ดูดีมากในหนังสือพิมพ์ไม่อยากจะโม้เลยผู้พันอุตส่าห์ดีใจอยากจะกอดด้วยแต่ทั้งสองดันวิ่งไปหาเพื่อนในทีมอัลฟาซะงั้นผู้พันงอนมากจึงสั่งให้ทั้งสองไปเขียนรายงานว่าเกิดอะไรขึ้นรายงานต้องหนาเท่าสมุดหน้าเหลืองขอตัวก่อนครับต่อไปเฮ้ยในตอนที่เขียนรายงานจ่าซอถามว่าจะเขียนยังไงให้สมจริงผู้กองก็บอกว่าอย่าคิดมากตอนนี้พวกเขาจะเชื่อทุกอย่างที่เราเขียนแต่อย่าเขียนนะว่าเราโดนซ้อมยังไงให้เขียนบอกไปว่าเราสู้กับอาทิตย์ละ2ครั้งหาทางหนีเดือนละครั้งเขียนว่าเดือนละ2ครั้งแล้วครับโอเคเพอร์เฟคเลยฝากด้วยนะจะไปไหนเขียนคนเดียวดีกว่าแยกกันเขียนเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกันแล้วทำไมให้ผมเขียนล่ะครับก็แฟนจ่าซออยู่ต่างประเทศนี่แฟนอยู่ไกลมีเวลาว่างตั้งเยอะสู้เขาจากนั้นผู้กองกับหมอคังได้มาตกปลากลางเต็นท์ชมวิวกันนานๆทีจะได้ทำอะไรแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะก่อนหน้านี้หมอคังตั้งใจว่าจะเอาหินนี้ไปคืนแล้วจะได้ลืมทุกอย่างแต่เธอต้องยกเลิกเพราะผู้กองกลับมาหมอคังอยากรู้ว่าจะได้กลับไปอีกไหมผู้กองจึงถามว่าไปกับใครเหรอครับก็กับคุณไงตื่นเต้นดีทางด้านจ่าซอได้คุยกับมยองจูมยองจูถามว่ารายงานเป็นยังไงบางทีก็อยากรู้ว่าคิดว่าผมเป็นยังไงแมนมากไงล่ะคะในทุกๆวันมยองจูกลัวว่าเรื่องที่จ่าซอกลับมาจะเป็นแค่ความฝันเธอจึงอยากโทรหาเขาทุกวันเพื่อให้แน่ใจจ่าซอก็บอกว่าโทรมาได้ตลอดอ๋อแต่ว่าพรุ่งนี้รับสายไม่ได้นะครับเพราะต้องคุ้มกัน VIP VIP ใครกันคะวันนี้ทีมอัลฟามีภารกิจคุ้มกัน VIP บอกเลยว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยทำมาเพราะ VIP ของพวกเขาก็คือวงเกิร์ลกรุ๊ป Red Velvet แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจ่าซอจะเต้นเก่งขนาดนี้ในตอนที่ชีฮุนเห็นคลิปนี้ก็ตกใจมาก พยาบาลชิเวจึงเอาคลิปนี้ให้หมอคังดูหมอคังก็แค้นมากที่แฟนตัวเองทำตัวแบบนี้เธอจึงเตรียมกับพิธีกรรายการว่าวันนี้ช่วยถามฉันว่ามีแฟนหรือยังออกรายการให้หน่อยได้ไหมคะเมื่อถึงเวลาพิธีกรถามหมอคังว่ามีแฟนแล้วหรือยังหมอคังจึงตอบว่าแต่ยังไม่มีแฟนค่ะเพราะยุ่งมากดูรายการแล้วเหรอครับ
ไม่มีแฟนเหรอครับพ่อวยงแล้วผมล่ะเป็นอะไรเพื่อนหารที่แสนดีอย่างนั้นเหรอหมอคังแค่อยากจะเอาคืนที่ผู้กองทำตัวเหมือนไม่มีแฟนเช่นเดียวกับที่มยองจูโกรธจ่าซอมากที่แฟนตัวเองไปวิทวิวใส่ผู้สาวขนาดนั้นตกใจฉันจะฆ่าได้ชอบเรดเวทขนาดนั้นใช่เหรอตอนนี้ผู้กองได้เลื่อนขั้นเป็นพันตรีส่วนมยองจูที่กลับมาก็ยังโกรธจ่าซออยู่เหมือนเดิมแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเพราะว่าพวกเขาต้องเคลียร์เรื่องระหว่างเราสองคนจ่าซอบอกว่าจะไม่เลิกเป็นทหารผมจะจับมือคุณและบอกผู้การแบบนั้นมยองจูบอกว่าก็มีแผนเหมือนกันซึ่งแผนของเธอก็คือพ่อคะหนูท้องแล้วค่ะจ่าซอเลิกลักระดับ10ที่จริงแล้วเธอไม่ได้ท้องนะครับเธอแค่คิดว่าทำแบบนี้แล้วพ่อจะยอมเลยจ่าซอจึงบอกผู้การเป็นตรงๆว่าจะไม่เลิกเป็นทหารตอนที่ถูกจับไปโดนทรมานแทบตายผมไม่คิดเสียใจเลยครับที่เป็นทหารขอโทษนะครับที่ผมรักษาสัญญาไว้ไม่ได้ผมจะหาทางอื่นทำให้ท่านยอมรับเองจริงๆผู้การยอมรับจ่าซอแล้วก่อนที่จะส่งเข้าไปเขาจึงรู้สึกเสียใจตั้งแต่วันนั้นประเทศชาติรับรู้ถึงสิ่งที่นายทำและฉันก็ภูมิใจในตัวนายผู้การจึงยอมให้ทั้งสองคนคบกันจากใจจริงแน่นอนว่ามันทำให้มยองจูดีใจสุดๆจากนั้นมยองจูเอาจดหมายของฟาติมามาให้หมอคังซึ่งมีข้อความว่าพี่เขาสวัสดีค่ะฉันฟาติมานะฉันเรียนภาษาเกาหลีแล้วต่อไปฉันจะเป็นหมอเหมือนพี่ค่ะ Merry Christmas ฝากทักทายคนลุงคนอื่นๆด้วยนะคะคิดถึงแล้วก็รักนะคะค่อยใช้เงินคุ้มหน่อยทุกคนยังจำเรื่องที่หมอทรงบอกพยาบาลหาได้ใช่ไหมครับพยาบาลหาเพิ่งนึกขึ้นได้จึงเปิดดูว่าข้างในมีอะไรและสิ่งที่เธอเห็นก็คือเป็นรูปภาพของเธอตั้งแต่อายุ10ถึง30ปีซึ้งใจสิครับเจอแบบนี้จะบอกว่าหมอทรงรักพยาบาลหาคนเดียวมาโดยตลอดนั่นก็ใช่ไหนๆเธอก็เห็นแล้วหมอทรงจึงสารภาพรักออกไปตรงๆถ้าถามว่าพยาบาลหาชอบหมอทรงไหมแน่นอนว่าเธอชอบแต่ขอเล่นตัวนิดนึงทางด้านมยองจูที่อยู่กับจ่าซอเธอทรมานจ่าซอด้วยการเขี่ยขาเล่นมยองจูรักจ่าซอมากและเธออยากอยู่ใกล้ตลอดเวลาจากนั้นเธอบอกเรื่องของแดเนียลกับเยฮาวาว่าทั้งสองจะแต่งงานกันที่แคนาดาแดเนียลได้ส่งการ์ดมาให้ทุกคนแน่นอนว่าผู้กองกับหมอคังก็ได้เช่นกันตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วความรักของจ่าซอกับมยองจูดูเหมือนจะมีความสุขดีส่วนหมอคังกับผู้กองทั้งสองคนได้กลับมาที่เดิมเอาหินก้อนนั้นกลับมาไว้เหมือนเดิมความรักที่ลงตัวมักจะมาตอนสุดท้ายเสมอและค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่มีความสุขของทั้งสองคนเวลาต่อมาทุกคนได้มาร่วมงานแต่งของแดเนียลที่แคนาดาแน่นอนว่านี่คือฉากจบของซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนคงอยากให้จบแบบมีความสุขแต่มันไม่ใช่แบบนั้นให้จูบกันเหรอจะเริ่มโชว์อะไรหรือเปล่าเนี่ยดับทั่ววันคูเวอร์เหรอโอ้ยหนักเลยนั่นน่ะไม่ได้จะย้อนอดีตกันใช่ไหมทำไมอยู่ๆก็เป็นอย่างนี้ได้สงสัยจะไม่ใช่โรแมนติกคอมเมดี้หรือว่าละครน้ำเน่าฮะสักพักก็มีคนวิ่งมาบอกว่าภูเขาไฟระเบิดบรรดาแขกทุกคนก็รีบวิ่งหนีถ้าจะให้จบแบบดีๆก็คงไม่ได้งั้นคงต้องจบแบบนี้สินะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน